ลังจากที่เหล่าน้องๆสามเณรทั้ง12รูปได้ขัดเกลาจิตใจและฝึกสติเจริญปัญญาอย่างเข้มข้นในตลอด2วันที่ผ่านมาทำให้การทำวัดเช้าของเราสามเณรในวันนี้มีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นตามลำดับซึ่งเป็นนิมิตหมายอันแสดงถึงความพร้อมในการเข้าถึงธรรมของเหล่าสามเณรทั้ง12รูปได้เป็นอย่างดีโดยการบิณฑบาตของเหล่าสามเณรน้อยในเช้าวันนี้มีพุทธศาสนิกชนมากมายจากหลายจังหวัดที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญตักบาตรกันจำนวนมากเป็นพิเศษซึ่งก็ไม่ทำให้เหล่าสามเณรละจากอาการสงบสำรวมเลยแม้แต่น้อยทั้งยังสามารถรักษาจริยวัตรตลอดการเดินบิณฑบาตได้อย่างน่าเลื่อมใสพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันสวดอํานวยพรให้แก่ญาติโยมที่มาตักบาตรเพื่อนำความสุขความเจริญมาสู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วกันความตั้งใจของสามเณรทั้ง12รูปคือจริงๆต้องบอกว่าเห็นแล้วก็เลื่อมใสด้วยแล้วก็สามเณรเนี่ยองค์ที่เดียวแต่ว่าบาทเนี่ยเหมือนกับจะใหญ่กว่าตัวสามเณรด้วยซ้ำไปวันนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้บุญเป็นอย่างมากนะเป็นกุศลของชีวิตที่ว่ามีโอกาสครั้งหนึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะพยายามมาอีกให้ได้นะครับรู้สึกอิ่มเอิบบุญมากค่ะแล้วแบบว่าถ้าเกิดมีลูกเป็นผู้ชายยังเล็กๆอยู่จะให้มาร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะคะปลูกฝังให้ตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนนะคะบวกกับสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกพร้อมที่จะเรียนแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเด็กๆกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนดีของสังคมได้ในอนาคตแน่นอนค่ะก็ขอเป็นกำลังใจพิเศษให้กับเนนเปมแล้วกันเนาะเนนเปมบอกว่างองแงไม่ต้องงองแงนะบอกว่ามีโยมนะคนนึงให้กำลังใจทุกวันเลยนะคะพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัท4นะครับเราก็ต้องร่วมกันช่วยกันสนับสนุนและขอบคุณครูแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาร่วมกันสร้างบารมีครับขอบคุณมากครับก็รู้สึกดีใจเจ้าที่ครั้งหนึ่งก็ได้มาหาน้องแล้วก็รู้สึกได้บุญกับน้องนักๆเจ้าขอเป็นกำลังใจให้น้องเนนทุกๆรูปนะเจ้าเนื่องด้วยความไม่คุ้นชินกับการบิณฑบาตโดยมีฝาบาทครอบทำให้สามเณรเฟิร์สสามเณรอัดสามเณรเปรมและสามเณรออกัสเกิดการเผลอสติทำฝาบาทตกขณะออกเดินบิณฑบาตพระอาจารย์เด่นศักดิ์จึงได้กล่าวตักเตือนสามเณรทั้ง4รูปเพื่อเตือนให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติเสขียวัตรว่าตามพระอาจารย์เผลอเมื่อไรเผลอเมื่อไรพลาดเมื่อนั้นพลาดเมื่อนั้นเผลอเมื่อไรเผลอเมื่อไรพลาดเมื่อนั้นพลาดเมื่อนั้นพร้อมกัน10ครั้งครับและเมื่อพระอาจารย์เด่นศักดิ์ได้สังเกตเห็นการเผลอสติของเหล่าสามเณรน้อยในเรื่องของกิริยาการพูดจาจึงได้อบรมสั่งสอนให้เหล่าสามเณรได้รู้ถึงข้อผิดพลาดของตนและให้ระมัดระวังสำรวมวาจาให้มากขึ้นซึ่งเมื่อน้องๆสามเณรได้รับฟังการชี้แนะจากพระอาจารย์ก็พร้อมที่จะปรับปรุงตนตามแนวทางที่ควรปฏิบัติไม่จำเป็นเราจะไม่พูดนะทีนี้เรามาถึงครึ่งทางเมื่อมาถึงครึ่งทางจะมีหลักอยู่ว่าพูดน้อยฉันน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากขณะฉันภัตตาหารเช้าพระอาจารย์ก็ได้เล่านิทานธรรมอันเป็นเรื่องของ3พี่น้องนิสัยไม่ดีโดยคนโตมีนิสัยชอบเห็นแก่กินคนกลางมีนิสัยชอบขโมยของและคนเล็กมีนิสัยชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นเมื่อผู้เป็นพ่อได้รับรู้ถึงนิสัยของลูกสาวทั้ง3จึงได้จับไปลอยแพในทะเลแต่ทั้ง3ก็ได้รับการช่วยเหลือจากโจรสลัดและตกเป็นภรรยาของโจรสลัดทั้ง3คน
แต่เมื่อโจรสลัดได้รับรู้ถึงนิสัยของภรรยาทั้ง3จึงได้แบ่งหน้าที่ให้ทั้ง3คนอย่างแตกต่างกันออกไปผู้หญิงคนที่1ชอบกินจุนักใช่ไหมก็เลยให้ไปเป็นคนทำครัวเลยอาหารการกินเยอะแยะมากมายไม่อยากกินอะไรเลยอาหารมันเยอะจริงๆทั้งผลไม้ทั้งอาหารก็เลยเลิกนิสัยนี้เลยโอ้นิสัยนี้แก้ได้เอ๊ภรรยาคนที่2จะทำยังไงดีเนาะชอบลักขโมยใช่ไหมแต่งตั้งความเป็นใหญ่ให้เอานี่กุญแจขุมทรัพย์ผู้หญิงคนที่2ที่มีนิสัยขโมยโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้ไม่อยากได้แล้วทีนี้นิสัยนี้แก้ได้แต่พอมาเจอภรรยาคนที่3นี่ลูกคนที่พูดมากไม่เคยสำรวมวาจาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพยายามแก้นะเอาลองวิธีนู้นดูสิแก้ไม่หายเอาลองวิธีนั้นอีกแก้ไม่หายเพื่อน2คนแก้นิสัยได้แล้วแต่คนที่3ยังแก้นิสัยไม่ได้ถูกลอยแพเลยครับลอยลำไปกลางทะเลครับเกือบตายลูกอดข้าวอดน้ำโดยข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ก็คือการให้เหล่าสามเณรรู้จักคิดรู้จักพูดและรู้จักระมัดระวังสำรวมกิริยาวาจาให้เป็นผู้ที่พูดดีคิดดีและทำดีนั่นเองถึงเวลาของการเรียนรู้เรื่องราวพุทธประวัติประจำวันของเหล่าสามเณรซึ่งวันนี้ก็มาถึงตอนเสด็จสู่ป่าปาลิไลเล่าถึงคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาในป่าโดยลำพังโดยพุทธบารมีและพระเมตตาของพระพุทธเจ้าช้างชื่อปาลิไลจึงมาปรนนิบัติดูแลโดยตอนเช้าก็จะหาผลไม้ในป่ามาถวายตอนเย็นก็จะต้มน้ำร้อนมาถวายโดยวิธีกลิ้งก้อนหินที่เผาไฟให้ร้อนลงไปในแอ่งน้ำลิงตัวหนึ่งเห็นช้างปรนนิบัติพระพุทธเจ้าก็ไปนำรวงผึ้งเข้ามาถวายเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าทรงฉันรวงผึ้งของตนก็ดีใจจนเผลอสติพลัดตกจากกิ่งไม้ถูกตอไม้แหลมเสียบจนตายเมื่อออกพรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับเข้าเมืองช้างปาลิไลร้องไห้เสียใจอกแตกตายอยู่ณที่นั้นต่อมาทั้งช้างป่าและลิงก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงไปเกิดเป็นเทพบุตรทั้งสองเลยช้างไปเกิดเป็นเทพบุตรมีบริวารเป็นหมื่นๆเป็นพันๆเพราะปัดอุปถากพุทธเจ้ามากกว่าลิงแต่ลิงถวายแค่รวงผึ้งชิ้นเดียวนี่ครับทำบุญแค่นี้เดียวฉะนั้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะได้ประพฤติปฏิบัติสร้างบารมีให้กับตัวเองเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกอย่างสร้างสมาธิสร้างความสงบสร้างสติให้กับตัวเองนะครับเราจะได้เป็นเหมือนเมตตาบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงมีต่อสัตว์ฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวสัตว์เดรัจฉานแล้วจะเป็นมิตรกับเราเพราะเราก็เป็นมิตรกับสัตว์แม้กระทั่งเพื่อนรอบข้างเราเห็นเพื่อนปฏิบัติเราก็ไม่ไปรบกวนสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนๆของเราเองนะครับนำไปประยุกต์ใช้แบบว่าเหมือนมารดาบิดาเราป่วยครับป่วยแล้วก็สามารถไปเลี้ยงดูท่านได้ครับแต่ถ้ามารบิดามารดาเราจากไปแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงดูไม่สามารถเลี้ยงดูท่านได้ครับถ้าเราไม่เลี้ยงดูท่านก่อนมันก็จะสายเกินไปครับที่เราจะมาสำนึกครับก็มาปรับใช้การเดินทุดงก็มาปรับใช้การเลี้ยงดูพระอาจารย์ครับกิจกรรมต่อไปก็ถึงเวลาที่เหล่าสามเณรจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4อย่างลึกซึ้งมากขึ้นในช่วงแห่งการถือธุดงควัตในครั้งนี้